ลับมาแล้วกลับมาแล้วพร้อมงานคิ้วงานแก้มและงานผิวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะคลิปนี้เราจะมาซ้อมแต่งหน้าสาวแว่นกันคือซีเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็บังเอิญว่าใส่คอนแทคนานไม่ได้ซะด้วยแล้วต้องใส่แว่นตลอดเลยแล้วเคยได้ยินกันใช่ไหมคะพอใส่แว่นแล้วก็ดูแบบดูเก่งซึ่งซีจะไม่ยอมค่ะซีรู้สึกว่าเราจะต้องเอาแว่นมาทำให้มันเป็นแฟชั่นให้เหมือนเสื้อผ้าหน้าผมของเราคือใช่ไม่ได้มีคลิปเดียวหรอกคลิปแต่งหน้าสาวแว่นน่ะด้วยความที่นี่เป็นคุณบ้อมีแว่นหลายอันเลยก็เลยเดี๋ยวจะมาทำคลิปการแต่งตาสำหรับแว่นต่างๆแต่ละทรงแต่ละแบบแต่ละสีอะไรเงี้ยค่ะซีรู้สึกว่าแว่นเนี่ยแต่ละอันมันก็ให้ฟีลลิ่งที่ต่างกันอย่างแว่นอันนี้คือทรงแคปอายใช่ปะซีรู้สึกว่าแว่นทรงแคปอายเนี่ยมันให้ความรู้สึกความเปรี้ยวก็เลยจะมาแต่งตาเปรี้ยวเพื่อให้เข้ากับแว่นเปรี้ยวๆของเราไปดูกันเลยค่ะและนี่คืออุปกรณ์การแต่งตาของเราค่ะอันนี้เป็นที่แต่งตานาที่เป็นสีทองแล้วก็บวกกับอายแชโดว์สีทองสามเฉดอ่อนกลางเข้มไปเสร็จแล้วค่ะหนึ่งข้างเราก็ลองมาใส่ดูว่าโอเคพอมันอยู่กับแว่นแล้วมันเป็นยังไงบ้างขอโทษทีพอดีแว่นอันนี้ซีเคลือบโค้ดเคลือบอะไรไม่รู้ว่าบางทีมันจะสะท้อนหน่อยนึงได้ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวซีขอไปทำอีกข้างนึงให้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะยากสุดของการแต่งตาก็คือต้องแต่งตาตรงข้างแล้วก็แต่งตาค่ะเร็วๆค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปบายค่ะ